ทีนี้ก็เลยคุยไลน์ทีนี้เมื่อก่อนจักไม่ค่อยตอบไลน์ครับพี่ชอนทีนี้ก็ตอบจะตอบบ่อยมากขึ้นหน่อยอาการออกแหละพอคุยสักพักระยะนึงก็บอกว่าถ้าสมมติจักคบเป็นแฟนหนูจะต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาอันนี้แค่จะขอคบเป็นแฟนเองนะใช่ใช่ใช่หนูเป็นคนแบบนี้หนูเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าอะไรแล้วแต่จะทำอะไรต้องอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ไปขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าจะคบกันเขาบอกเขาว่าขอไปเจอพ่อเจอแม่เขาบอกว่าพ่อเขาเสียแล้วงั้นเจอแม่เขาบอกหนูไม่ค่อยหนูไม่ได้ค่อยคุยเด็กกับแม่เขาบอกอ่ะแล้วยังไงแล้วใครคือผู้ปกครองคือถ้าผมจะคบเนี่ยต้องมีผู้ใหญ่รับรู้ต้องมีผู้ใหญ่รับรู้ว่าเฮ้ยลูกหลานคุณกำลังจะดูใจกำลังจะคบหากับผู้ชายคนนี้นะเขาบอกงั้นไปเจอโกเราก็ไม่รู้ว่าคนจีนคืออะไรยังไงโกแล้วอ่ะโกก็โกแล้วก็อ่ะแล้วยังไงแล้วไปเจอกันที่ไหนงั้นนัดเลยบอกนัดเลยคือไม่ว่าโกจะขอคบกับใครก็จะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้กับแฟนทุกคนที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้หนูเป็นคนที่ชัดเจนและเป็นคนที่แบบว่าไม่มีแบบว่าคือเราเป็นคนหนึ่งคือเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีชื่อเสียงทำไม่ใช่มันคือการให้เกียรติของกันและกันนะหนูรู้สึกว่าเราไม่ใช่แบบเป็นสไตล์วัยรุ่นอ่ะเขางงนะว่าทำไมต้องไปพบผู้ปกครองก็ไม่รู้ผมสบายใจแบบนี้สะดวกไหมนะผมถามว่าสะดวกไหมนะถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรงั้นก็ไม่โอเคแต่ถ้าสะดวกก็ไปคุยก็มันจะได้เป็นจิตตะลักษณะค่ะอย่างน้อยเวลาข้างหน้าผมคุณไปเจอญาติผู้ใหญ่ผมไปเจอเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือผู้ชายที่กำลังคบอยู่กับลูกหลานอันนี้คือการคบกันแบบเป็นทางการแล้วนะใช่ใช่ก็ค่ะก็ไปดันเจอโกเจอโกเขาตกใจไหมคะกับการที่โกบอกว่าต่อไปนี้จะขอเป็นแฟนตกใจครับหนูบอกเขาสวัสดีครับโกวันนี้ที่หนูมาเนี่ยคือหนูอยากจะบอกโกเรียนด้วยความเคารพว่าหนูเนี่ยรู้จักกับกวางมาได้สักระยะนึงแล้วทีนี้หนูจะเหมือนจะตัดใจคบกันเขาก็อึ้งเพราะว่าหลานเขาก็เพิ่งเรียนจบมาค่ะโกเขาถามทำไมไม่เป็นเพื่อนไปก่อนล่ะเพื่อนหนูมีเยอะแล้วพูดงี้เลยเพื่อนหนูมีเยอะแล้วครับโกแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้นี่ก็คือถ้าพี่น้องมีแต่ผู้ชายครับก็มาขออนุญาตก็คือมาขออนุญาตครบนี่แหละครับดูเป็นปัญหาของโกเลยนะไม่ใช่ปัญหาผมแล้วนะคือถ้าโกจะโอเคก็โอเคถ้าโกไม่โอเคหนูก็ไม่ได้ไปต่อครับหนูก็บอกหนูก็ไม่ไปต่อครับอ๋อเหรอก็ชัดนะแล้วสุดท้ายแล้วโกตอบว่าตอบไหมก็แล้วแต่กวางละกันเพราะว่าถ้ากวางเขารักใครโกก็รักด้วยกวางเขาโตแล้วกวางเขาเรียนจบแล้วก็แล้วแต่กวางละกันโกไม่ติดอะไรครับขอบคุณมากครับโกเพราะฉะนั้นหนูก็อยากจะให้โกรับรู้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปก็คือเราจะเริ่มดูแลจะเริ่มศึกษาจะเริ่มทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้10ปีไหม10ปีนี่แหละอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่หนูจะบอกว่าบางครั้งบางทีความสัมพันธ์ที่มันถูกร้อยเรียงถูกสารมามันหนึ่งทศวรรษเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่คน2คนครับค่ะค่ะใน10ปีที่ผ่านมาความรักของเราเป็นยังไงบ้างความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็หนูตัวหนูนะครับหนูว่าหนูชอบนะครับหนูก็แฮปปี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดหรืออะไรเงี้ยคือแน่นอนแหละคนรู้จักกันนะครับพี่อ้อยพี่หยอดมันก็จะต้องมีวางโครงการวางแผนรู้จักกันระยะแรกเป็นอย่างไรรู้จักกันระยะต่อมาเป็นยังไงค่ะเริ่มวางแผนตอนนั้นที่หนูเคยมาหนูเคยบอกว่าหนูขอเขาแต่งงานที่เมาดีฟครับแล้วก็กล่าวว่าจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นค่ะครับครับ Friday Show จะสุขจะทุกข์ก็คือ